เวลาตี 3:32 นะคะตี 3 ครึ่งไม่เกิดบ้าอะไรขึ้นเมื่อกี้เนี่ยแบรดในเสียสติไปแล้วนะนี่เกือบจะฆ่าฉันด้วยซ้ำฮะคุณพูดเรื่องอะไรอ่ะไม่เอาหน้าได้สาระเรือนี้ต้องถูกสาบแน่ๆทางเดียวที่จะอธิบายเรื่องนี้ได้คือข้างล่างนั้นมันต้องโดนสาบใจเย็นก่อนแล้วเรามาเรียบเรียงกันใหม่โอเคที่ฉันเจอมาก่อนหน้านี้มันมีทหารเต็มไปหมดแต่พวกนั้นเป็นศพพวกนั้นตายไปแล้วฟังดูไม่แปลกเกินแล้วล่ะตอนเนี้ยฉันก็เห็นบางอย่างผู้หญิงแก่แบบดูเหมือนยุคไดโนเสาร์ดูเลวร้ายจัดๆอยู่ๆก็โผล่มาแล้วก็หายไปหยุดพูดเรื่องนี้เถอะที่นี่มันอะไรก็ไม่รู้อ่ะแม่งแย่สุดๆพวกนายเข้าใจไหมเนี่ยมันเหมือนกับมีบางอย่างเกิดขึ้นที่นี่แล้วตอนนี้เรารู้อะไรบ้างอะมีที่ไหนคือทองอยู่ที่ไหนแล้วก็ไม่พูดอะไรกับที่นี่มันแปลกพี่เลือกที่นี่แปลกแล้วกันนะเห็นด้วยเลยว่าที่นี่อย่างกับเรือผีสิงฉันก็อยากจะพูดแบบนั้นเหมือนกันนะฉันว่าเราไม่ใช่คนแรกที่เห็นเรื่องบ้าๆที่นี่หรอกดูเหมือนพวกทหารเฝ้าเรือตายในสภาพที่ช็อกเหมือนเห็นอะไรบางอย่างในโกดังนั่นมีคนเขียนรายงานเรื่องคนพวกนั้นที่กลัวจนไม่ยอมไปเฝ้ายามน่าจะเป็นเพราะว่าเห็นอะไรหรือเจออะไรแน่ๆเลยลูกเรือล่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นกับลูกเรือทั้งหมดในนี้อย่างกับสุสานมากกว่าเรือยแล้วศพพวกนั้นมาจากไหนอะศพพวกนั้นดูท่าทางจะกลัวมากๆฉันเจอซีเรียสแล้วกันตอบความจริงนะขุมทองมันจูเรียนไม่ใช่ทองจริงๆมันเป็นสารเคมีแล้วมันอยู่ในโกดังที่สองฉันมั่นใจว่ามันไม่ใช่อย่างที่พวกชาวประมงกำลังตามหาอยู่แน่ๆเลยพวกนั้นเข้าใจผิดแล้วมีใครมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นต้องเป็นไอ้กล่องปริศนาแน่ๆเหมือนข่าวในหนังสือพิมพ์เมื่อปี1947อย่างน้อยเราก็รู้มากกว่าเดิมเฮ้ยอเล็กมีข้าวน้ำตาน่าสงสารนะไม่ว่าเราจะทำอะไรเราต้องทำตอนนี้แหละถึงเวลาออกจากเรือบ้านนี้กันเถอะเราจะไปไหนไม่ได้นะถ้าเราไม่มีหัวจานใจเรือดุ๊กต้องใช้มันเดี๋ยวก่อนนะเรือนี้ต้องมีวิทยุสิถ้าเราหามันเจอเราจะใช้มันไม่น่าเป็นไปได้หรอกนะมันอาจจะถูกสนิมกินไปหมดแล้วก็ได้ไม่ลองก็ไม่รู้นะเอาว่ะเริ่มมีความหวังตอนนี้เล่นเป็นอเล็กซ์นะคะเวลาตี 3:43 ขอดูอารมณ์หน่อยเหอะเราเพิ่งทำตายไปอเล็กตอนนี้เป็นคนที่เห็นใจผู้อื่นผ่อนคลายรุนแรงมีแรงกระตุ้นมึงยังผ่อนคลายอยู่แล้วเนี่ยมีรีแลกซ์เราต้องไปจากเรือหาเนี่ย no shit. เห็นด้วยเลยให้พูดอีกอย่างนะเรือนี้มันบ้า totally f มาจากคำว่า totally fucked hey KristunI know it sounds crazy, but อาจจะฟังดูบ้านะแต่นี่อาจจะเป็นกระสุนแบบเดียวกับที่เจอในเครื่องบินคือกระสุนนี้มันพี่ว่าอาจจะใช่นะเพราะว่าก่อนตรงพาร์ทแรกอ่ะมันมีคนแบบเมเดย์อ่ะไปขอความช่วยเหลือแล้วเครื่องบินที่เราเจอในน้ำอ่ะมันคือเครื่องบินที่แบบมันเป็นเครื่องบินเรสคิวอ่ะเครื่องบินช่วยเหลือเขาอาจจะกำลังขับเพื่อมาช่วยเหลือคนในเรือนี้แต่ว่าคนบนเรือนี้กับเกิดภาพหลอนและยิงเครื่องบินตกอะไรเป็นเรื่องเป็นราวได้นะ Great เราอาจจะใช้มันได้นะถ้ามันไม่เป็นรูซะก่อนเสียใจด้วยน่าจะโดนทหารเดินยิงมั่วซั่วตอนนี้เราต้องหาทางขึ้นไปข้างบนนะเพราะว่าข้างบนอาจจะเป็นหอวิทยุแล้ววิทยุอาจจะใช้การได้เราอาจจะวอไม่สิเราอาจจะวิทยุเขาเรียกว่าอะไรวะสับวิทยุโทรแล้วเราอาจจะโทรหาเขาแล้วให้เขามารับเราก็ได้นะพี่เสียใจมากพาร์ทที่แล้วที่พี่ทำจูเลียมีอะไรบ้างไหมยังไม่เจอเลยแต่ว่าฉันจะหาดูนะมึงหาจริงวะเนี่ยมึงยืนโอ้โหกูหาอยู่คนเดียวเลยบ้าเอ้ยอเล็กตอนนี้รีแลกซ์ขึ้นมาหน่อยนะ
จากที่พาร์ทที่แล้วพี่ไม่อยากพูดถึงว่าพี่พลาดเองพี่ขอโทษไม่ตกใจไม่ตกใจเลยจริงๆตอนนี้รู้สึกแบบเครียดอันนี้คือวิธีใช้หน้ากากกันแก๊สให้แน่ใจว่าใส่หน้ากากดีแล้วนะคะก่อนที่จะใส่ให้คนอื่นถ้าเห็นแก๊สรั่วอย่าตื่นตระหนกให้ตะโกนบอกคนอื่นว่าแก๊สแก๊สแล้วก็คล้องใส่หน้ากากที่แขนแล้วดึงมาเกี่ยวไว้คือมันเป็นยาวมากดูเหมือนกำลังจะขนย้ายอะไรบางอย่างที่ต้องใช้หน้ากากพี่ไม่อ่านนะมันเป็นวิธีใส่หน้ากากอะเยอะแต่เท่าที่อ่านมาพี่ว่ามันใกล้เคียงความจริงที่สุดแล้วก็อย่างที่บอกไอ้มันจูเลียนโกอะมันคือหนึ่งมันคือแก๊สพิษนั่นแหละแต่เขาอาจจะใช้ชื่อว่ามันจูเลียนหรือเปล่านะฮะแล้วเขากำลังขนย้ายแล้วพวกทหารก็ไปอยู่ที่นั่น hey. แล้วมันก็เกิดภาพหลอนนี้ จะอธิบายก็ไม่แน่ใจแต่มันดูเป็นไปได้ที่สุดแล้วอะ I think this is our way up. ฉันคิดว่านี่จะเป็นทางขึ้นไปข้างบนนะมา Give me lift ยกฉันขึ้นไปที ฟลิตแข็งแกร่งจัดๆอเล็กไม่ใช่ตัวเล็กๆเลยทุกคนสังเกตอะไรอีกอย่างไหมตั้งแต่เราออกมาอยู่ข้างนอกเรือเราไม่เจอเสียงไม่ได้แบบปิ้งปังกึ้งกังอะไรเลยนะเว้ยคือเราไม่หลอนน่ะเพราะว่าเราไม่ได้เหยียบอีควันเหลืองๆเขียวๆนั่นน่ะเขาเรียกอะไรวะมัสตาร์ดแก๊สใช่แสดงว่าถ้าเราอยู่ข้างในเราจะเกิดภาพหลอนแต่ถ้าเราออกข้างนอกเราจะหายทันทีเลยอย่างนี้หรอวะ This is... นี่มันนี่มันตอนที่ฉันอยู่กับคอนราดก่อนหน้านี้เนี่ยฉันก็ว่าอยู่มันคุ้นๆนี่ทางเข้า Over here. ตรงนี้ทุกคน Got a way through here. ต้องเข้าทางนี้สี่เหลี่ยมทีโอ้ยอึ๊บเข้าไปมันติดอะไรวะโหเอาคอลาดแบบแผลเต็มตัวอ๋อมันมีเหล็กดันประตูไว้ถึงว่าเปิดไม่ค่อยออกน่ากลัวว่ะนี่ไรเอ่ยล็อกบุ๊กบันทึกเดินเรือเปิดรู้เรื่องไหมเนี่ยโอ้โห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 บันทึกสุดท้ายบอกว่าพวกเขาติดกับพายุขึ้นทะเลสูง20ฟุตไม่มีรายงานความเสียหายนะสภาพอากาศเหมือนที่พยากรณ์มีลมกระโชกแล้วก็มีฟ้าผ่าแล้วก็จากนั้นเสียหายเล็กน้อยไปต่อนี่ประตูis locked อีกแล้วนะ locked เอาตันอ๋อต้องมาทางนี้แย่ที่สุดมันก็เงียบๆอ่ะมันก็วังเวงอยู่นะบรรยากาศได้อยู่นะแต่ว่าพี่ว่ามันไม่น่าจะใช่ผีแล้วล่ะมันไม่มีไอ้เขียวๆอ่ะเอานี่ก็ล็อกแล้วฉันจะไปทางไหนไปทางนี้ได้ไหมอ๋อมาได้วะ Final radio yet? เจอเรดิโอไหม oh, ยังไม่เจอหรอกแต่ว่ามันต้องมีที่นี่นี่อันนี้ยังนี่แผนที่ทุกคนเห็นประเทศไทยไหมประเทศไทยอยู่ฝั่งซ้ายเนี่ยมีบางอย่างผิดปกตินะพวกเขากำลังจะไปซานฟรานซิสโกแต่ว่าอ๋อคือทุกคนดูหมุดทางซ้ายนะคะจะเป็นสีฟ้าหมุดสีฟ้ามันมาจากประเทศจีนเว้ยที่เราออกเดินทางตั้งแต่พาร์ทแรกนะแล้วเขาจะมุ่งหน้าไปที่สหรัฐเพื่อที่จะกลับแต่ว่าหมุดสีแดงเนี่ยคือเส้นทางเดินเรือของตอนนี้ซึ่งเหมือนแบบเหมือนมันออกนอกเส้นทางอ่ะมันไม่ได้เป็นไปตามแผนอ่ะประมาณนี้นะมีใบว่ะ
ฮ้ยไม่มีอะไรเลยน่าจะมีด้านร่างมาละเป็นวันที่22ฝนตกหนักน้ำท่วมครั้ง2มีฟ้าผ่าเฮ้ยนี่ไงเหมือนเลยเจอน้ำรั่วไม่ทราบที่มานะเรือออกนอกเส้นทางแล้วก็อันสุดท้ายบอกว่ายังระบุตำแหน่งของเรือไม่ได้นี่แหละเรือแบบมันไม่ได้ไปตามเส้นหมุดสีฟ้ามันไปตามสีแดงอ่ะมันออกนอกเส้นทางแล้วมันเลยอยู่กลางทะเลแบบนี้ง่ายเฮ้ยนี่ห้องโอ้ยห้องเมเดย์ฉันจำฉากได้แต่คนที่ตายแบบนั่นช็อกตายมีใบ That's gross fit it right in the middle of his messageเมเดย์ว่ะเมเดย์มีใครอยู่ที่นี่บ้างกำลังขอความช่วยเหลือนะอันนี้ใบ I died หุ้ยขนลุกแม่งเขียนไว้ข้างหลังว่า I died ด้วยฉันตายนี่มีเสียงวิทยุว่ะไปมาดูนี่ดิทุกคน No freaking way Hey This thing actually still works มันยังใช้ได้อยู่ Science hasn't changed much in 70 years วิทยาการวิทยุอาจจะไม่ได้เปลี่ยนไปมากมันคงจะใช้ได้อยู่แหละเอ้ยมีหมุนว่ะเฮ้ยมันได้ยินด้วยเว้ยหมุนเลขสถานีเฮ้ยนี่ทหารของทหารเฮ้ยมีใครได้ยินไหมฮัลโหลเอาว่ะฉันทำเป็นชีวิตว่ะได้ยินแล้วเปลี่ยนเฮ้ยเคชิตใช้ได้ว่ะemergency กับระบุตำแหน่งไปเลยแล้วกันถ้าคุณได้ยินเราแล้วก็เราอยู่บนเรือเก่าๆตรงพิกัดที่12ดีกี30นาทีทางใต้151ดีกี20นาทีตะวันตกได้โปรดเถอะมาที่นี่เราต้องการความช่วยเหลือได้โปรดย้ำอีกครั้งโปรดย้ำอีกครั้งตอบโอ้โหอะไรวะเนี่ยแล้วอย่างยาวเลย This is emergency นี่ฉุกเฉินได้โปรดฮัลโหลฮัลโหลได้ยินปะเดี๋ยวเฮ้ยร้อยวันพันปีไม่เป็นไรเพราะกูใช้ระดับเลย Yo guys guys ทุกคนมาดูนี่ดิทำไมวะอะไรอ่ะดูนานจังวะดูด้วยดิรูนี้ต้องนำไปที่ไหนสักแห่งบางทีเราอาจจะหาทางนำไฟฟ้ามาใช้ได้เราต้องทำให้วิทยุนั้นใช้การได้ฉันว่าต้องมีคนรอที่นี่เผื่อกรณีการติดต่อกลับมาฉันพูดตรงๆนะฉันว่าฉันคงไปไม่รอดแน่ข้างล่างฉันจะไปเองฉันทำได้ฉันควรจะเป็นคนที่ไปเองนะเฮ้น้องชายฉันว่านายสมควรได้เลื่อนขั้นน้องชายตัวอย่างเป็นไงพี่พูดเรื่องอะไรเนี่ยนายกล้ามก้าวข้ามมาแล้วนะนายกล้าหาญขึ้นมากนั่นคำชมใช่ไหมเนี่ยก็นะฉันประทับใจจริงๆนะเอาว่ะแล้วพี่ว่าไงได้ถ้ามึงอยากไปก็ไปพี่ให้เขาไปเลยนะเฮ้ยถ้านายมั่นใจอย่างนั้นแล้วก็ฉันเชื่อในตัวนายฟริตจะไปด้วยกันไหมฉันว่าฉันรออยู่ที่นี่ดีกว่างั้นพี่ไปกับฉันเลยก็ได้เย้พี่ชายน้องชายว่ะได้เวลาบู๊ใช่เหรอนี่เราจะลงไปสุดดบอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไม่ทันไปไหนเลยตกมาตายซะแล้วเพื่อยังอยู่ยังไม่ตายน่าจะสูงโลว์ชั้นล่างสุดตีสี่นะคะพี่ไม่เป็นไรนะกระดูกยังอยู่ไหมเนี่ยเฮ้ยพวกนายโอเคนะแอมโอเคฉันไม่เป็นไรแล้วไงต่อเราไม่รู้ว่าเราอยู่ไหนเนี่ยเข้าใจแล้วฉันจะรออยู่นี่อะไรอ่ะอ๋อไม่ไอ้ไฟแช็กดีเลยมันไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนแต่พี่รู้แม่งลงมาล่างสุดเลยเนี่ย
Hey. จะตะเกียบไม่ใช่ตะเกียงเฮ้ Let's go. ไปกันเถอะดูเหมือนเราจะลงมาล่างสุดเลยนะนี่ไงซิกเบย์ฟึกซิกเบย์นี่มันลานที่โจอยู่มีห้องให้สำรวจว่ะแป๊บหนึ่งห้องคุ้นๆอยู่นะขออ่านแป๊บ so it looks like there was some sort of fight ใบรายงานความประพฤติชาร์ลีชาลีมีเรื่องชกถูกขัง10วันนี่มันใบรายงานชาลีอ่ะที่ชาลีโดนขังมีเรื่องทะเลาะวิวาทอันนี้ตู้เซฟว่ะมีอะไรข้างในโฮอ่านไม่ออกรายงานการแพทย์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์อะไรสักอย่างนะได้หารือและมีข้อสรุปว่าต้องการให้ทางฝั่งตะวันตกถูกปกป้องจากอะไรก็ไม่รู้จุดๆแล้วก็ทางอเมริกามีการระวังเรื่องอาวุธชีวภาพจุดๆข้างหลังน่าจะอ่านได้เยอะกว่าจากการตรวจสอบกับคนแมนจูเรียนโกมีผลกับมนุษย์มันเป็นผงสีเหลืองที่มีความเล็กระดับโมเลกุลทำให้คนที่สูดดมเข้าไปเกิดภาพหลอนและได้ยินสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงเฮ้ hey! เราเข้าใจถูกทุกคนสรุปแล้วไอ้แมนจูเรียนโกไม่ใช่ทองจริงๆนะคะเป็นอาวุธชีวภาพที่มีผลกับมนุษย์ทำให้เราเกิดภาพหลอนแล้วเราก็ได้ยินเสียงสรุปทุกอย่างที่เราเห็นคือมันมาจากผลไอ้เขียวๆไอ้มัสตาร์ดหุบปากไปเลยแต่ตอนเนี้ยสังเกตที่พื้นไหมเรากำลังโดนอยู่เรากำลังโดนอยู่เขียวอื้อเลยแสดงว่าผงเนี่ยมันอยู่ในเรือแล้วถ้าเราออกไปข้างนอกเราจะรู้สึกว่าเราจะไม่โดนให้น้องชายมาดูนี่สิข้างล่างนี่ในห้องเอ็นจินรูมเหรอใช่ๆห้องเอ็นจินรูมนะน่าจะมีเครื่องปั่นไฟอยู่แถวนี้เราต้องไปทำให้ไฟมันชิดไม่มีบันไดอ้าวพี่ต้องกระโดดลงไปแล้วเฮ้ยๆๆระวังข้อเท้าพี่ไม่เป็นไรนะย่าไม่เป็นไรมาเลยโหแล้วแบรดกูไม่มีรองเท้าด้วยลงอย่างแรงขาชาไปถึงโคนขาปะอุ้ยOh my god ตกใจโอ้ยกำลังเพลินใช่นายคงไม่เห็นสินะพี่ไม่เป็นไรนะตอนนี้ฉันว่าฉันพอจะเข้าใจเรื่องราวแล้วล่ะมันไม่มีอะไรทั้งนั้นแต่เรือลำนี้ขนแมนจูเรียนโกมามันเป็นเหมือนชื่อของอาวุธเคมีมีผลทำให้ประสาทหลอนประเทศจีนสร้างขึ้นเมื่อสงครามครั้งที่2มันรั่วไหลกระจายไปทั่วเรือและมันอยู่กับพวกเรามีผลกับเราทำให้หวาดระแวงเห็นภาพหลอนอะไรก็ตามที่มันถูกสร้างขึ้นมาบางทีเนี่ยอาจจะทำให้พวกทหารเรือเป็นด้วยเรารู้พวกนั้นตายเพราะกลัวอะไรบางอย่างสรุปเรื่องบ้านี้มันไม่ใช่เรื่องจริงไม่มีอยู่จริงด้วยซ้ำแล้วเครื่องบินล่ะที่ตกที่เราเจอมันเกี่ยวข้องกันไหมมันเป็นเครื่องบินช่วยเหลือสาเหตุที่พวกเขามาที่นี่ก็เพราะคนบนเรือนี้ส่งสัญญาณความช่วยเหลือไปฉันว่าตอนที่เครื่องบินมาที่นี่มันอาจจะสายไปแล้วคนบนเรือที่นี่เสียสติแล้วพวกเขาเลยยิงเครื่องบินตกใครจะไปรู้ว่าเขาคิดหรือว่าเห็นอะไรอยู่โอ้โหงั้นเราไปกันต่อเหอะขนลุกเลยอะทำไมแบบคือพี่ดาวแบบถูกมากอะสรุปคือเรื่องทั้งหมดอ่ะทุกคนอาจจะพอเข้าใจและเดาถูกนะเว้ยแต่ว่าที่พี่ขนลุกคือเครื่องบินแม่งสึกตกตามที่พี่คิดด้วยคือโดนอาจจะโดนคนบนเรือนี้แม่งยิงตกอ่ะเออสรุปแล้วมันไม่มีจริงเว้ย it's not a ghost ไม่ใช่ผีนะทุกคนมันเป็นเพียงแค่อาวุธชีวภาพที่ทำให้เรา losing นะเกิดภาพหลอนตอนแรกฉันคิดว่าเป็น
อะไรที่แบบมอนสเตอร์สัตว์ประหลาดหรือว่าอะไรที่น่ากลัวซะอีกเถอยอันนี้ก็เป็นตอบโจทย์ได้ว่าแต่ละคนน่ะเห็นไม่เหมือนกันน่ะเพราะสังเกตอยู่นะว่าอย่างอเล็กอเล็กมันไม่ค่อยเจอปะวะอเล็กมันได้ยินแต่เสียงเนาะถัดไปที่จูเลียผู้น่าสงสารของเราจูเลียจะเห็นอเล็กหลายคนฉันเจอแล้วมันยังใช้ได้อยู่เนี่ยมัน70ปีแล้วนะมันใครเป็นคนทำให้มันดับใช่ตอนแรกมันใช้การได้อยู่เว้ยแล้วอยู่ๆมันก็ดับไปน่าจะมีคนมันคัทเอาท์ลงอ่ะเราต้องหาทางขึ้นไปแล้วไฟมาแล้วฟังนะเรามาแล้วได้ยินไหมมีใครได้ยินไหมตอบด้วยโปรดรายงานสถานการณ์ล่าสุดเราถูกลักพาตัวมาพวกเราทุกคนเลยแล้วก็มีอะไรสักอย่างพยายามจะฆ่าเราเรือนี้ตอบด้วยโปรดบอกระบุตำแหน่งที่อยู่ของท่านเฮ้ยกูจะรู้ไหมจำไม่ได้แล้วมันเป็นเรือเก่าๆใหญ่ๆเรากำลังจะไปอ้าวพังเฮ้ยไอเศษขยะพังไปแล้วอะแต่ว่านางบอกว่านางจะมานะนางจะมาช่วยอยู่นะพี่ว่าเราอาจจะมีทางรอดเฮ้ยดูนี่ดิ oh, hey. It's the rebreather. นี่มันเครื่องช่วยหายใจ I bet the fisherman brought it from the Duke. Yeah. พวกประมง พวกชาวประมงน่าจะเอาขึ้นมานะมันยังใช้การได้อยู่ไหมเนี่ยก็มันเหลืออากาศไม่มากเท่าไหร่อ่ะคิดว่าจะเอาไปดีไหมแต่ว่ามันจะทำให้เราช้าลงนะทิ้งมันไว้เถอะมันหนักด้วยอ่ะจะเอาไปหรือว่าจะทิ้งไว้ดีทุกคนทิ้งไว้แล้วกันเนาะหนักอย่าลากไปเลยไม่รู้จะมาทำไมด้วยเนี่ยเฮ้ยอะไรวะอ๋อเพิ่งสังเกตเป็นภาษาฝรั่งเศสเหรอเนี่ยพี่ก็งงอยู่ว่าเขาพูดภาษาอะไรเฮ้ยฉันบอกให้หุบปากให้ไอ้บ้าเฮ้ยมันพูดกับใครอ่ะมันตายไปแล้วไม่ใช่หรอแสดงว่าไอ้นี่มันโดนภาพหลอนอยู่โอ้โหสีเขียวอื้อเลยในห้องนั้นโอ้มีมีดด้วยมีดอะไรรู้ไหมมีดที่พี่เอามาจากห้องครัวพี่จำได้มีเตียเล็กหยิบเอ้ยเฮ้ยนั่นมันหัวจานจ่ายเฮ้ยเฮ้ยไปเหอะได้เวลาขโมยเอาบ้าไปแล้วครับเฮ้ยโหแล้วดูมันยืนตรงไอ้นี่พอดีเลยอะช่องระบายอากาศแล้วมันแบบมีแต่ผงไอ้เนี่ยผงเขียวๆเนี่ยเฮ้ยมึงคงไม่มาทุบกูหรอกนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย holy shit เฮ้ย x เครื่องไม่ทัน oh my gosh พี่ว่าพี่กดแล้วนะแม่งเลย4:49เฮ้ยจำอ้าวครับจำอ้าวฟักเราว่าเรากดแล้วนะกดไม่ทันเหรอเนี่ยคิดว่าจะหลบพ้นเหรอไม่รู้ทำไมเราไม่แบ่งทองด้วยกันล่ะคิดจะตัดส่วนแบ่งหรือยังไงเรามาหามันด้วยกันนะ อุ้ยกูขอเอาอีกแล้วแป๊บนึงไอ้พี่กดนะพี่กดพี่สาวาทำไมมันไม่ได้อ่ะเฮ้ยเราก็กดนะอะไรวะเข้าใจเลยอ่ะทำไมเฮ้ยล็อกเร็วพี่คิดว่ามันจะอยู่ไหมเนี่ยก็น่าจะนะน่าจะเอ้ยประตูมันเป็นไอ้นี่มันทำมาเพื่อการล็อกอยู่ละน่าจะอยู่เฮ้ยจูเนียโอเคห้ามขยับ
all changing on me now. ห้ามกายร่างอะไรวะเอาไอ้นี่ก็บ้าไปอีกคนละหันมาช้าช้าบอกให้ช้าช้าไงโอเคโอเคAll right. เอาละ Not changing. None of that. อย่ากายร่างห้ามกายร่างตลกว่ะห้ามกายร่างมึงเห็นอะไรอยู่เนี่ยไม่ไม่อย่าฉันบอกแล้วไงว่าห้ามกายร่างเฮ้ยแมนเราไม่ทำอะไรหรอกนะเราแค่อยากจะออกไปที่นี่แบบสงบสุขนะฉันขอโทษนะแต่พวกแกสูดเข้าไปแล้วพวกแกห้ามพูดทั้งนั้นอะไรวะไม่It's all gone changing on me. ทุกอย่างกำลังกายร่าง What's changing? อะไรกายร่างอยู่ให้ห่างจากฉัน Stay back from the mist. ห่างจากหมอก There's no mist, man. เฮ้ยไม่มีหมอกห้ามหายใจเข้าไปห้ามหายใจเข้าไปหมอกอะไรของมึงเนี่ยไม่มีหมอก What mist, man? หมอกอะไร You must have seen it. นายต้องเห็นแล้วมันอยู่ทุกที่เลยสีเหลืองอ๋อมันหมายถึงแมนจูเลียนโกมันอยู่ในตัวเราเฮ้ยใจเย็นนะเฮ้ยใจเย็นหยุดเลยนี่แม่งพูดผิดแม่งลั่นใส่แน่เลยวะฟังนะฉันสัญญาเลยว่าฉันไม่ได้สูดหมอกเข้าไปนายไม่ได้สูดกันเหรอแต่ว่ามันเกิดขึ้นฉันรู้สึกได้โอ้โหมีอะไรบางอย่างในห้องเออทิ้งโยนขี้ให้แม่งโอเคฟังนะมันมีอะไรสักอย่างอยู่ในห้องอ่ะหมอกละมั้งฉันรู้แล้วฉันบอกแล้วไงนายหายใจมันเข้าไปหรือเปล่าเฮ้ย no ไม่ได้ไม่ no, I mean, เรากั้นหายใจไว้งั้นเนาะแม่งเครียดว่ะฉันรู้ว่าพวกแกเป็นนักดำน้ำแต่ว่าเราอยู่ที่นี่ไปเป็นชั่วโมงแล้วนี่แกอย่าบอกนะว่าแกกั้นหายใจอยู่ตลอดชั่วโมงอ่ะแกกั้นหายใจอยู่งั้นเหรอตอนเนี้ยฮะมันอยู่ในชั้นฉันรู้สึกได้มันอยู่ในชั้นเฮ้ยมันคือชั้นใช่ไหมฉันรู้สึกได้รอบๆนี้มันกำลังเปลี่ยนชั้นเฮ้ยมันอยู่ในตัวฉันเฮ้ยแย่งปืนกับกูไม่เอาเดี๋ยวแม่งยิงมันไม่มีหมอกอะไรทั้งนั้นแหละหยุดโกหกได้แล้วแกไม่เห็นหรือไงทุกคนโกหกหมอกมันอยู่ในตัวเฮ้ยฮะอย่ากินฉันจูเนียเฮ้ยอย่าพึ่งโอ้ my god fuck ดีกว่ามันยิงเราวะพี่ว่าถ้าเราตอบผิดอะไรไปแม่งยิงพี่แน่อ้าวกระสุนปืนไม่มีอีก Holy shit โอ้ยคือเมื่อกี้แบบโคตรตึงอ่ะกลัวตอบผิดอ่ะแล้วแม่งเหมือนคุยคือเราต้องคุยกับคนประสาทหลอนอ่ะตัดภาพมาที่หัวหน้านะครับมันเชี่ยตรงที่แม่งถือจานจ่ายวิ่งไอ้ห่ำเอ้ยแทนที่จะวางไว้ก็ต้องตามไปเอาอีกใช่ไหมเนี่ยอือหือ I guess that's it น่าจะทางนี้แหละนะ You think what I'm thinking? คิดแบบที่ฉันคิดไหมเนี่ย I wish I was ฉันไม่อยากจะคิดอย่างนั้นเลยต้องดำนะคะหมอพี่ไม่ได้เอาไอ้ที่ช่วยเครื่องช่วยหายใจมาด้วยตัดภาพมาที่ทางคอนราดนะตี 4:34 เราอยู่ที่นี่มานานแล้วนะแต่ว่าฉันไม่อยากรอนานเลยหุ้ยอ๋อเฮ้เสียงปืนนะเฮ้ยมีใครบาดเจ็บหรือเปล่าข้างล่างอ่ะ2นัด
นัดแรกน่าจะที่จูเนียร์ยิงลมนัดที่2ยิงตัวเองฉันจะลงไปข้างล่างไปดูว่าทุกคนปลอดภัยไหมเธออยู่ที่นี่แหละฉันจะไปหาพวกเขาเองน่าจะมีทางที่ดีกว่านี้ฉันเป็นผู้ชายนะไม่ต้องกลัวฉันจะจัดการเองระวังตัวด้วยล่ะโอเคเออมีเสียงเออโอ้โหเดินอีกแล้วอ่ะพี่มีอยากเดินแล้วคือต้องไปสูดหมอกรู้ว่ามันไม่ใช่ผีก็เถอะแต่แบบแม่งก็กลัวมันจัมป์สแกร์ you know ทางไหนวะเนี่ยเดี๋ยวแล้วมาคนเดียวด้วยตามทางเลยนะ drop down โอ้โหหมอกไม่เป็นไรอย่างน้อยคอนราดก็เจอผีสวยวะทางไหนเอ่ยเฮ้ยเชี่ยแม่งมาเป็นตัวเลยตกใจหมดประตูล็อกเคประตูนี้สินะอย่ามานะโอ้ยทั้งที่รู้ว่าไม่ใช่ผีแต่ยังกลัวอยู่ดีเกมทำดีอ่ะดีไปอ่ะขนาดรู้ความจริงเจอเดี๋ยวก่อนขอดูก่อนภาพอะไรจ๊ะขอดูอนาคตหน่อยจ้ะใครวะเฮ้ยมันคือใครโอ้ยแล้วอ่ะอย่านะเว้ยขอสันติสุขขอเดินอย่างมีความสุขเถิดอย่าได้เปิดประตูเจอหนูเฮ้ยโอเคมึงมาเลยมาให้เต็มที่God damn! How the hell big is this place? อันนี้มันที่ไหนเนี่ยนี่มันโกดังนี่ Oop. Je les ai vus. Huh? อะไรวะฟังไม่รู้เรื่องจ้ะขึ้นซับด่วนฟังไม่รู้เรื่องไอ้นี่แน่เลยไอ้หัวหน้าไปนั่งอยู่หลังกล่องแมนจูเลียนเอาบ้าไปแล้วแม่งบ้าไปแล้วเฮ้ยถอยไปเฮ้ยใจเย็นนะแกฆ่าพี่สาวฉันจะจัดการแกไอ้บ้าเดี๋ยวคอนราดอย่าพึ่งมันมีอาวุธแล้วมันกำลังบ้าแอคแท็กกับแบ็กออฟก่อนละกันคอนราดเฮ้ยใจเย็นเพื่อนใจเย็นอะไรวะแม่งหันไปดูอะไรน่ะเอ้อWe can talk this out. เฮ้ยเราคุยกันได้นะ We can bond over how much we hate this boat. เฮ้ยทำอะไรอ่ะเอ้าเฮ้ยจริงดิ You think that's the best solution here? นายคิดว่ามันจะช่วยอะไรมันเฮ้ยมึงทำอะไรเอ้าน้ำรั่วพังแน่นอนว่าแล้วไอ้โอ้โหเฮ้ยตายปะเนี่ยแค่น้ำไหลคงไม่เป็นไรเอ้าแบดแบดไหลมาด้วย Holy crap เฮ้ย X มาจะไปไหนวันนี้มึงเอาหัวจานจ่ายมาอะไรทำไมมืดตกกระจายหมดมีโหลดมันทิ้งคอร์สสี่เหลี่ยมเฮ้ยคว้าไว้ Very good
โอ้ยกดไม่ทันมันเร็วนะเนี่ยต้องมาเล่นเราจะรู้ว่ามันเร็วมากใจเย็นใจเอ็กซ์โอ้ my god กดผิดกูกด O เฟิร์สแบดแบดเร็วช่วยหน่อยเฮ้ยโอ้โหไหลมันจูเลียนโกไหลไหลตายตายเห็นภาพร้อนหมดทุกคนแน่รีบออกมาจากที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้มาช่วยกูก่อนสี่เอ้ยสามเหลี่ยมเกือบไม่ทันวิแรงยิงเอ้ยอุ๊บส์โอ้โหไม่กูเกลียดการเล็งเป้าว่ะแบรดทำอะไรสักอย่างนึงอย่างน้อยก็ช่วยกูก่อนคนหลัดแม่งโดนต่อยสวนไปเมื่อกี้มันทำอะไรอ่ะดออ๋อจะปิดประตูหรอปิดประตูดิเออปิดเลยอ่ะอย่าเพิ่งปิดกับปิดเลยปิดปิดเดี๋ยวนี้แล้วเราก็วิ่งวิ่งไปโอ้ยเร็วๆสิคนรัดโอ้ยไม่ทันการโดนอีกแล้วเตรียมกดควิกไทม์เตรียมอย่าไอเร็วเร็วอุ้ยมึงอย่าบึ้งปิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบึ้งสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเร็วเร็วสี่เหลี่ยมรัวรัวเฮ้ยจับเฮ้ยเฮ้ยจะโอ้โหเกือบไม่ทันเฮ้ยไปแล้วจ้าเฮ้ยโอ้ Holy shitโอ้คนลุ้นเลยอ่ะโอ้เฮ้ยได้หัวจานจ่ายไปเถอะถ่ายแบบนี้หมายความว่าไงวะอย่าบอกนะยังไม่ตายอ่ะมันโดนขนาดนี้เลยนะเว้ยโอเคพี่นึกว่ามันจะแบบขยับแบบโอ้เหนื่อยอ่ะเหนื่อยมากเลยลุ้นจัดจัดเช้าแล้วโอ้หืมอ่ะเฮ้ยในที่สุดคอนราดก็ได้จุ๋งก็จริงก็จุ๋งก็จริงกับฟลิสโหอุตส่าห์ป้อมาทั้งเรื่องเอ้ยเราดีใจไม่ได้ทุกคนเราขาดจูเลียพูดแล้วเซ็งว่ะพี่พลาดเองอ่ะตอนนั้นอ่ะเอาล่ะลองดูกันเราพลาดจูเลียนะทุกคนอันนี้พี่ขอโทษพี่ผิดพี่ยอมรับผิดเลยพี่กดผิดตอนนั้นอะเย่เย่ very good yoohoo I should have been there ฉันน่าจะอยู่ที่นั่น she diedตอนเธอตายMaybe I could have done something. บางทีฉันคนจะทำอะไรสักอย่างได้บางทีมันอาจจะเป็นฉันอเล็กไม่ใช่แกฉันเองฉันยอมรับผิดและไอ้บ้านั่นมันฆ่าพี่สาวฉันมันฆ่าจูเลียต่อหน้าเราแล้วมันก็เป็นความผิดของฉันทั้งหมดเป็นความผิดฉันไม่โอ้ยเราจะดีใจก็ไม่ได้อะแบบขาดไปคนนึงอะขาดจูเลียโอ้โหมีฉากนี้อีกตอกย้ำเข้าไปจูเลียม sorry ว่ะโอ้จบ Man of Medan โอ้ยคิดว่าจะเล่นไม่จบซะแล้วนะจริงๆก็เล่นจบแหละตั้งใจไว้ว่าจะเล่นให้จบนะก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะเอ้ายังไม่จบเหรอเนี่ยกำลังจะจบคลิปอยู่แล้วเชียร์มาเดี๋ยวเรามาฟังสรุปจากลุงก่อนละกันก่อนเราจาก
That's it. Game over. เกมจบแล้ว For now, please. เฉพาะตอนนี้อ่ะนะ You'd always try again. See if you อยากจะไปลองใหม่แล้วทำให้มันดีกว่าเดิมครั้งหน้าไหมล่ะ Impressive. น่าประทับใจเกือบทุกคนจะรอดเกือบรอดทุกคน Almost. ก็แค่เกือบอ่ะนะแม่งตอกย้ำเข้าไปเมื่อม่านปิดลง falls, คุณพร้อมจะรับรู้เรื่องอีกหรือไม่ไม่และพอรอบเดียว ทั้งหมดมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจการตัดสินใจที่รวดเร็วในความตกใจออกมาจากหัวใจไม่ใช่สมองหรืออะไรก็แล้วแต่บางทีการตัดสินใจพวกนั้นมันต้องใช้เวลานานถึงจะรู้ผลแต่มันก็มีผลมันมักจะมีผลลัพธ์เสมอแหละมันเข้าใจทำนะมีเอ็นเครดิตแล้วก็มีลุงพูดด้วยเหมือนแบบยังไงเราก็ต้องดูอ่ะถือว่าดีถือว่าดีจนกว่าเราจะพบกันอีกบางทีที่ Little Hope หรือว่าที่ไหนสักที่แต่มั่นใจเลย We will meet again. เราจะได้พบกันอีก It's มัน inevitable. ไม่มีทางเลี่ยงได้งะเฮ้ยมีภาพ end credit เฮ้ยอติอติที่โดนกดจมน้ำยังไม่ตายเหรอเนี่ยรอดเฉยเอ้าเครื่องบินช่วยเหลือวะคือเรารอดออกไปแล้วไงขอโทษนะฉันหนีไปละลืมไปเลยเนี่ยเฮ้ยมึงจะเข้าไปข้างในจริงเหรอพี่เรียกมันมาตายปะเนี่ยทุกคน so out of nowhere, this thing just sent out an SOS. ที่นี่นะที่ส่งสัญญาณ SOS ไปเนี่ยอย่างกับเรือผีสิงเลยอุ้ยมึงโดนแน่มึงโดนแน่แน่สองคนนี้ Whoa. What the hell is this? นี่มันอะไรวะเนี่ยลงศพไงมันใส่หน้ากากอยู่แต่มันไม่น่าจะมันได้ผลปะวะแต่ที่เราเจอมันบอกว่าโมเลกุลขนาดเล็กเลยนะไอ้ผงเขียวๆอะพี่ว่ามันต้องเจออ่ะมันถ่ายอย่างเงี้ยนูต้องตกใจกับมึงอีกแล้วเนี่ยเตรียมใจแป๊บ What the fuck เฮ้ยเอาอติโดนมึงไม่เจอผีมึงก็เจออติวะอะไรอ่ะ Super Massive Games ฉันเพิ่งเห็นอะไรบางอย่างในป่าไม่ว่ามันเจอเป็นอะไรมันไม่มีละเฮ้ยเรื่องต่อไปเหรอ Very good ใครอยู่ตรงนั้นอะหนูแต่งมันด้วยตัวของหนูเองเฮ้ยนี่ผีจริงปะเนี่ย Andrew ช่วยฉันด้วยอุ้ย Angela นี่ไง Little Hope ที่ลุงพูดเรื่องต่อไปนะจาก Project The Dark Pictures Anthology Little Hopeปีหน้าว่ะพี่ว่านี้น่าจะหมดแล้วน่าจะไม่มีอะไรต่อแล้วนะยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่ติดตามมาจนจบเลยแปลผิดแปลถูกยังไงต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะขอบคุณและอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจวิทยาศาสตร์ด้วยและใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe อย่าลืมกด Sub ด้วยนะจ๊ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย